โอเคเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาดเจ็บเฮ้ยอะไรของจริงนี่คือเปิดไม่ได้ก็บดล็อกเฉยๆแล้วเอามือไปยกต้องเอามือไปยกขึ้นเองของจริงต้องเอามือไปยกขึ้นเองถ้าบอกซุปเปอร์ชาร์จทุกที่ด้วยเราสามารถดูได้นะครับว่ามีซุปเปอร์ชาร์จที่ใกล้เราที่สุดคือตรงไหนนะครับบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าแอปของเทสลาเนี่ยมันสามารถสั่งรถอะไรได้บ้างก็สั่งได้แต่รถเทสลาสิหมายถึงว่าสั่งให้รถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวแอปทำสั่งให้รถทำอะไรได้บ้างใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทีละฟังก์ชันเลยว่ามันจะฉลาดกันขนาดไหนที่เขาบอกว่ามันฉลาดมากรถเทสลาเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยนี่นะครับพอเราเข้าในแอปเทสลามานะครับเดี๋ยวจะเนี่ยจะเป็นยาวๆอย่างนี้ครับจะดูทีละเมนูนะครับด้านบนสุดนะครับก็สามารถตั้งชื่ออะไรได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็สถานะแบตเขาจะบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นกิโลเมตรเราสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับแล้วสถานะรถจอดอยู่จะเขียนเรียบร้อยว่าจอดอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะบอกว่ารถเราสีอะไรตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในรถเทสลานะครับว่าเราจะต้องการรถให้เป็นสีอะไรนะครับเมนูต่อมานะครับจะเป็นไอคอนสั่งงานแบบช็อตคัทง่ายๆนะครับตัวนี้สามารถสั่งให้ทำอะไรต่างๆได้หมดนะครับถ้าเรากดค้างนะครับมันจะขึ้นมาฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยที่สามารถสั่งการได้ก็คือดูซิว่ามันสั่งการอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยเปิดฝาหน้ากดปั๊บฝากระโปรงด้านหน้าก็จะเปิดนะอันนี้คือไปติดตั้งเพิ่มเฉยๆให้มันกดเปิดและปิดได้นะครับของจริงนี่คือเปิดไม่ได้ก็บดล็อกเฉยๆแล้วเอามือไปยกต้องเอามือไปยกขึ้นเองของจริงต้องเอามือไปยกขึ้นเองใช่แล้วก็ตอนปิดก็คือต้องเอามือกดเองไม่ออโต้ไม่ออโต้อันนี้ติดตั้งเพิ่มเฉยๆไม่ได้ให้นะครับรถนะครับต่อไปก็ Bio Defense Mode ถ้าเปิดปั๊บเขาเรียกว่าอะไรนะแอร์มันจะทำงานอย่างหนักก็คือใช้โหมดความดันบวกเหมือนกับป้องกันโควิดนะครับมันจะดันอากาศเสียในรถออกมาตัวนี้นะครับ Bio Defense Mode กดเปิดกดปิดได้เลยนะครับจากทางไกลนะเพราะแอปก็คือเราอยู่ที่ไหนก็เปิดปิดได้นะครับแล้วก็นี้โหมดเปิดแอร์ปิดแอร์เป็นลูกใบพัดนะครับต่อป้ายก็คือล็อกรถหรือปลดล็อกโอเคปลดล็อกหรือล็อกได้เลยนะครับอันต่อไปอันนี้ล็อกก่อนต่อไปเปิดปิดกระจกนะครับกระจกรถเรากดดูจะลดลงมานิดนึงเหมือนกับลดอุณหภูมิในรถถ้าเกิดมันสูงเกินไปนะเดี๋ยวผมกดปิดเปิดปิดได้เลยนะครับปิดแอร์แล้วก็มีโหมดอื่นๆอีกนะครับเปิดฝาชาร์จอันนี้ปิดฝาชาร์จเปิดปิดได้เลยไฟกระพริบน่าจะใช้กรณีไปจอดตามที่จอดรถตามห้างนะครับแล้วก็หาไม่เจออันนี้แล้วต่อไปเป็นบีบแต่เสียงดังนะครับโอ้ของแท้ตัวนี้แล้วต่อไปเป็นโหมดละลายน้ำแข็งครับบ้านเราไม่น่าจะได้ใช้โหมดละลายน้ำแข็งครับผายลมโมเดล Y จะใช้ไม่ได้พอกดแล้วมันจะไม่มีเสียงตกมาจากข้างนอกอันนี้กดไม่ใช้ไม่ได้โหมดสตาร์ทคือกดสตาร์ทปั๊บมันจะมีเวลาให้ทำงานอยู่แล้วจะนับเข้าดาวน์2นาทีก็คือกรณีใช้ในกรณีสมมติว่าที่บ้านเราไปจอดรถขวางรถคันอื่นแต่เราอยู่ข้างนอกกดโหมดนี้คนที่ไม่มีกุญแจจะสามารถเข้ามาในรถเราได้แล้วขับออกได้2นาทีภายในเวลาที่เขาเข้าดาวน์ไว้เหมือนเราเป็นคนกดอนุญาตให้คนอื่นญาติพี่น้องหรือใครไปเลื่อนรถให้เราหน่อยนี่ใช่ไหมใช่ก็กดปุ๊บเนี่ยภายในสองทีนี้ต้องรีบมาเปิดใช่ถึงจะใช้ได้แล้วต่อไปโหมดเซนที่ก็คือโหมดรักษาความปลอดภัยเปิดปิดตรงนี้กดเปิดก็คือความปลอดภัยกล้องมันจะบันทึกนะครับใครเดินผ่านหรือใกล้ๆรถนะครับแล้วก็ซัมมอนนี่เดี๋ยวจะมีเมนูแยกนะครับซัมมอนเรียกรถนะครับเรียกรถเข้าเรียกรถออกนะครับแล้วต่อไปก็เปิดกระโปรงหลัง
ก็ทำงานแทบจะไม่ถึงวินะครับปิดไม่ถึงวิเสี้ยววิเลยนะครับปลดล็อกประตูกดปุ๊บประตูฝั่งคนขับก็จะเปิดประมาณนี้นี่โหมดแถบแรกเท่านั้นนะครับไอคอนแถบแรกหลังจากหมดไอคอนนี้แล้วครับต่อไปเป็นการควบคุมนะครับนี่จะมีหลายเมนูนะครับการควบคุมเราสามารถควบคุมรถได้เหมือนเดิมนะครับเปิดฝาหน้าเปิดฝาหลังล็อกหรือปลดล็อกเปิดฝาชาร์จนะครับเมื่อกี้แสดงให้ดูแล้วแล้วก็ไฟกระพริบเหมือนเดิมคล้ายๆหมุนเมื่อกี้เลยครับช็อตคัทมันมาแล้วบีบแต่สตาร์ทระบายอากาศเหมือนกันนะครับแล้วก็แสดงลมยางได้เปิดปิดได้นะครับโหมดควบคุมหมดแหละต่อไปโหมดอุณหภูมิมันก็สามารถสั่งการลดเราถ้ากดปุ๊บมันจะอุ่นอุ่นเบาะหรือปิดนะฮะเมืองไทยไม่เหมาะเลยนะครับอันนี้กับโหมดอุ่นเบาะเนี่ยอุ่นเบาะอุ่นพวงมาลัยไม่เหมาะนะครับเราสามารถสั่งเปิดแอร์ปิดแอร์ได้นะครับนี่ปิดถ้าเปิดปุ๊บก็จะมีรูปลมออกมาครับอุณหภูมิปรับเปลี่ยนได้ตามนี้มันปิดก่อนระบายอากาศก็คือเปิดกระจกเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับกดปั๊บก็กระจกเปิดโอเคโหมดละลายน้ำแข็งในรถเมืองไทยก็ไม่น่าใช้นะครับแล้วก็โหมดป้องกันอุณหภูมิก็คือ Bio Defense โหมดเมื่อกี้ลองไปแล้วแคมป์โหมดก็สามารถกดได้ผ่านมือถือเลยก็สุนัขโหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นการป้องกันความร้อนในห้องโดยสารก็คือถ้าเราจอดรถกลางแจ้งหรือจอดรถในที่ร้อนๆ นะครับจะให้ป้องกันความร้อนไหมป้องกันแบบไหนจะปิดปิดก็คือปิดถ้าไม่เปิด AC ก็คือไม่เปิดแอร์อาจจะระบายความร้อนโดยใช้ดูดอากาศเข้ามาเฉยๆไม่เปิดแอร์แต่ถ้าเปิดก็คือตัวนี้จะเปิดแอร์นะครับอาจจะเปลืองไฟหน่อยถ้าไปจอดกลางแจ้งนะครับหมดไปแล้วต่อไปโหมดต่อไปโหมดตำแหน่งนะครับก็บอกโลเคชั่นที่รถจอดอยู่สามารถบอกได้เลยนะครับเรียลไทม์กดเป็นแผนที่รูปโลกได้นะครับแล้วก็บอกตำแหน่งแล้วก็บอกซุปเปอร์ชาร์จทุกที่ด้วยเราสามารถดูได้นะครับว่ามีซุปเปอร์ชาร์จที่ใกล้เราที่สุดคือตรงไหนนะครับบอกได้หมดเลยนะครับตรงไหนเต็มตรงไหนถ้าว่างก็จะเป็นสีแดงๆครับเต็มก็จะเป็นสีเทาๆรูปนาฬิกาให้รอนะครับโหมดไปต่อไปโหมดซัมมอนเดี๋ยวเราผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็ไปโหมดจัดการเวลาพวกเวลานะครับเทสลาเนี่ยมันสามารถจัดการในแอปได้เลยนะครับว่าให้เปิดการชาร์จเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้เราเปิดการใช้งานชาร์จตอน 9:30 นะครับตอนเช้าก็คือเสียบไว้เลย 9:30 มันชาร์จเองหรือมีการตั้งเวลาอีกแบบคือการออกเดินทางของผมเนี่ยต้องไปส่งลูกนะครับตอน 8:00 7:30 ก็ให้มันเปิดแอร์ร้อยเลยก็คือพอ7:00ปุ๊บแอร์มันก็จะเย็นมันจะทำงานประมาณ 7:10-15 นะครับแอร์อะไรมันก็จะเริ่มเปิดแล้วมันก็ปรับคอนดิชันอะไรต่างๆให้เราพร้อมขับรถออกไปนะครับมันก็โอเคนะครับก่อนออกรถก็เย็นนะครับก็โอเคมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับถ้าใครใช้มิเตอร์ TOU ก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยให้ชาร์จกี่โมงนะครับช่วงค่าไฟไม่กี่บาทก็ชาร์จได้นะครับช่วงกลางคืนปรับได้ตรงนี้ผมจัดเหมือนเดิมไว้ก่อนแล้วก็โหมดต่อไปความปลอดภัยและผู้ขับขี่นะครับโหมดนี้มาเกี่ยวกับการจัดการคนขับนะครับเหมือนเพิ่มคนขับอะไรพวกนี้เพิ่มการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับโหมดเซ็นที่เปิดหรือปิดนะครับเอาแล้วก็นี้เอากุญแจไปโทรศัพท์ให้เปิดได้โหมด Wallet ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราให้คนขับรถนะครับสมมติไปจอดตามห้างอะไรเขาจะจำกัดสิทธิ์บางอย่างให้คนใช้รถไม่สามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะครับแล้วก็มีโหมดจำกัดความเร็วด้วยถ้าเราเปิดมันจะต้องตั้งพินตรงๆผมก็ตั้งพินไว้แล้วแล้วก็สามารถปรับความเร็วได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปตั้งรหัสพินเพื่อขับก็คือก่อนขับรถมันจะให้กรอกก่อนว่ารหัสพินเป็นอะไรอะไรเงี้ยการกระโมยนะครับซึ่งของผมไม่ได้ตั้งมันยุ่งยากนะครับแล้วก็จัดการผู้ขับขี่อันสุดท้ายก็คือเพิ่มโทรศัพท์หลายเครื่องได้นะครับในการ
ขับรถออกไปเพราะว่าเทสลาเนี่ยใช้แค่โทรศัพท์เป็นกุญแจครับเดินเข้าไปก็สตาร์ทออกไปได้เลยต่อไปเมนูสถิติการชาร์จนะครับนี่มันสามารถดูได้เลยนะครับเราตั้งว่าชาร์จบ้านกี่เปอร์เซ็นต์ซูเปอร์ชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์อื่นๆนอกบ้านกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราตั้งค่าได้หมดแล้วก็ตั้งแสดงสถิติรายปีรายเดือนได้หมดนะครับค่าใช้จ่ายเป็นต่อกิโลวัตต์หรืออะไรนี่รวมกี่บาทมันจะคำนวณมาให้เลยตอนเราชาร์จโอเคต่อไปเป็นบริการก็คือของ Tesla นะครับสามารถจองคิวบริการตรงนี้ได้เลยนะครับขอรับบริการชิ้นส่วนไหนมีปัญหากดแจ้งไปได้เลยนะกดแล้วก็ใส่รูปแล้วก็อธิบายนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นให้นัดหมายการจองเพื่อให้เราเข้าไปรับการบริการนะครับอันนี้สะดวกนัดง่ายไม่ต้องโทรคุยนะพิมพ์ลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรุ่นโมเดลอะไรขับมาเท่าไหร่แล้วนะครับซอฟต์แวร์รุ่นอะไรประมาณนี้นะครับบอกเลขวินเรียบร้อยทุกอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูแยกเฉพาะเมนูแซลมอนกันกดมันมีรถเดี๋ยวผมก็เสียวนะต้องกดค้างนะต้องดูด้วยนะกดค้างเหรอมีรถมาไหมน่ะดูนะเรากดมาต้องกดค้างเริ่มนะไม่ใช่ชนคนนะคนนั้นอ่ะโอ้ยไม่ชนนะอืมโอเคเอ้ยบาดเจ็บเอ้ยอะไรดูนั่นน่ะไกลโอ้ยน่ากลัวมากเลยดูกล้องด้วยอ๋ออ๋ออันต่อไปเรามาดูโหมดแซลมอนนะครับเรียกรถใช้ได้เฉพาะไม่ใช่ทางหลวงนะครับถ้าทางหลวงถนนหลวงจะใช้ไม่ได้มันจะมีแบบไปหาเป้าหมายกับเดินหน้าถอยหลังเราลองเดินหน้าก่อนเฉยๆนะครับเดินหน้ากดค้างอ๋ออันนี้แบบบังคับเองอย่างเงี้ยใช่ไหมกดค้างไม่ได้แค่ตรงไงเดินหน้าถอยหลังมันขยับเห็นไหมนะเดินหน้าเดินหน้าแล้วปล่อยปุ๊บก็หยุดช้าประมาณดีเลย์ประมาณวินึงเผื่อไว้ต้องเผื่อเผื่อไว้พอปั๊บเสร็จมันก็หมุนใหม่อ่ะถอยหลังกดค้างกดปั๊บก็จะเปิดไฟเปิดอะไรกระพริบแล้วก็ถอยหลังถอยละถอยละก็ปล่อยมันจะดีเลยหลังจากปล่อยประมาณวินึงครับต่อไปจะกดให้ไปที่เป้าหมายหรือว่ามาหาเราถ้ามาหาเราก็กดเป็นรูปตัวคนข้างบนนะครับจะให้มาหาที่เรายืนอยู่เนี่ยสมมติกรณีฝนตกอะไรเราจอดรถกลางแจ้งฝนตกมารับฉันหน่อยแล้วเราอยู่ในร่มก็มาหาฉันแล้วกดค้างนะครับกดค้างโอเคแล้วน้ำก่อนกับพิษกับพิษแล้วดูที่รถเลยรับคำสั่งได้แล้วมา มันจะเลี้ยวมาปะไม่รู้โอเคเลี้ยวมาแล้วหาเข้ามาหาฉันมีถอยด้วยถอยทำไมถอยทำไมอึ๊บอ๋อต้องเลี้ยวแต่ว่ามีคนมามีคนมาก็หยุดมีคนเดินมีคนเดินหยุดก่อนโอเคสวัสดีอ่ะมารับเลยคนผ่านมันก็หยุดมาฉันเนี่ยก็ประมาณได้ใกล้เคียงมันคงไม่มาชนเราหรอกเฮ้ยแต่เฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยอ๋อมันรับใกล้เลยนะถึงแล้วถึงแล้วอ๋อมันหยุดแล้วเอาประสันปุ๊บมันจะสั่นมันจะสั่นบอกว่าถึงแล้วโอเคแล้วเราก็เดินไปขึ้นรถเลยได้โอเคถ้าชอบปั้นให้กดไลค์ถ้าชอบตังให้กด subscribe ถ้าชอบทั้งปั้นและตังให้กดไลค์กับกด subscribe ด้วยนะคะ